มอยากไปรบกับพี่อย่าลำบากกันเลยซาลาเปาเขาบอกว่าเขาเป็นน้องชายของคุณผมให้เขาเข้ากองร้อยเจ็ดด้วยการที่มันเราไม่ได้สู้กับไอ้กันอย่างเดียวเรายังต้องสู้กับเทพเจ้าด้วยแนวหลังของข้าศึกก็คือแนวหน้าของเราการยืนหยัดสู้สำคัญที่สุดศึกนี้ประมาทไม่ได้ข้าศึกที่เราต้องต่อสู้คือกองทัพสหรัฐมียุทธภพดีที่สุดในโลกผมอยู่ข้างพี่ด้วยคนนะมีชะตากรรมเดียวกับพี่ใหญ่ที่จะได้ช่วยผมMax ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องมอเตอร์ไซค์ผ่านมาตอนระเบิดเมื่อกี้ใช่พี่มามากี่คน2คนใช่ไอ้ผู้ไอ้ดำหรือเปล่าเห็นแน่ใจหรือเปล่าวะไม่แน่ใจครับถึงเห็นไม่ชัดเอาไปแน่เด้อเฮ้ยไม่เรื่องเอาคอยดูข้างหลังไว้ไปไอ้แดงระวังกันคนฟังมาวุ่นวายกันเนี่ยได้เปียกน่าจัดการเลยเดี๋ยวถ้าตำรวจมานายบอกว่าหม้อแปลงระเบิดหรืออะไรก็ได้เฮ้ยแหลมคน
เดี๋ยวนายอ่ะพาพวกเราคนดูให้ทั่วต่อถ้าเจอพวกมันจับมันมาให้เราเฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะเว้ยเราจะสอบสวนมันเองไปแดงลูกแดงในชีวิตของเขาแดงเป็นเพื่อนสนิทของผมเขาเกิดมาในสภาพแวดล้อมมันเลวร้ายผมด้อยของการเป็นลูกผู้หญิงหากินผลักดันให้เขาต้องดิ้นรนสร้างปมเด่นขึ้นมาหักล้างและสำหรับวัยรุ่นในสมัย40ปีก่อนอย่างพวกเราไม่มีวิธีใดที่จะสร้างปมเด่นได้ดีไปกว่าการเป็นนักเลงอันธพาลสมัยนั้นกรุงเทพยังถูกเรียกว่าพระนครรถรางยังวิ่งกันขวักไขว่ยุคสมัยที่เจมส์ดีนเอลวิสและเพลงร็อกแอนด์โรลกำลังเป็นที่คลั่งไคล้ในหมู่วัยรุ่นยุคที่นักเรียนช่างกลยกพวกตีกันเป็นกิจวัตรและนักเลงอันธพาลมีจำนวนมากกว่าพระนั่นแหละยุคสมัยของพวกเราที่เขาเรียกกันว่ายุคอันธพาลครองเมืองสมัยนั้นเจมส์ดีนคือวีรบุรุษของพวกเราโดยเฉพาะแดงคลั่งไคล้เอามากทีเดียวในหมู่ของพวกเราลูกระเบิดขวดกระดัมและโซ่คือคู่หูมหาการที่มักจะไปไหนไปด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเงาตามตัวลูกเป็นหัวโจกประจำโรงเรียนเทเวศท้ายระเบิดขวดสร้างวีรกรรมในการยกพวกตีกับช่างกลจนล่ำลือลูกมักจะแสดงตนเป็นลูกพี่ดังไกลหมอเป็นคนบ้าดีเดือดพูดจาผมผางไม่ครัวหน้าอินหน้าพรมกะล่อนเฉียวชู้เป็นเสือผู้หญิงตัวยงส่วนดำเจ้าของฉายาเอ็ดโซผู้เงียบขรึมถ้าปู้เป็นคนพูดดำก็เปรียบเหมือนมือตีนที่คอยทำตามคำสั่งปู้โดยไม่มีข้อโต้แย้งทุกครั้งที่มีเรื่องดำจะเป็นคนแรกที่ไปถึงเสมอทั้งปูและดำเป็นเพื่อนรักชนิดที่ตายแทนกันได้อีกคนคือแหลมสิงเพื่อนสนิทและสมุนผู้ซื่อสัตย์ของแดงเขาโตมาด้วยกันในละแวกเกาะใบเล่อันเป็นถิ่นของแดงแหลมสิงเป็นคนซื่อประเภทเพื่อนลุยไหนลุยกันเข
ายอมลงให้แดงคนเดียวถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะแก่ไวกว่าก็ตามนั่นนี่ก็ผมเองเปียกขณะนั้นผมเรียนอยู่ปี2ช่างกลปทุมวันอาศัยอยู่กับหลวงพ่อพ่อแท้ๆของผมที่กุฏิวัดปรินายกผมกับแดงอ่ะสนิทกันมากเลยติดกลุ่มอันธพาลไปด้วยวันๆเอาแต่โดดเรียนเที่ยวเตร่ทะเลาะวิวาทไปทั่วจนหลวงพ่อกุ้มใจเกรงว่าผมจะกลายเป็นอาชญากรเขาสักวันวันนี้นะครับอิทธิพลของสมัยนิยมอย่ามาต้อง180ปึ้งปึ้งโชว์เดี่ยวเสาไฟฟ้าเละสิพี่ศพพี่จำไม่ได้เลยนะเว้ยพูดอย่างกับนายแห่งมังกรตาข่าวเพิ่งลงเมื่อกี้เองเราฟังข่าววิทยุมาแล้วเมื่อเช้าเชื่อสิรับรองแหลมนี่เราเคยเห็นศพคนถูกรถชนตายมาแล้วนะเว้ยหน้าอย่างนี้กระแทกโครงอะไรปึ้งหน้าแม่งยู่เลยเว้ยลูกตาเว้ยทะลักออกมาจากเบ้าเลยเว้ยหลุดออกมานะกระเด็นลงไปในกระทะไอ้นั่นกระทะอะไรวะที่แม่ค้าขายดำหมดเลยทุเรศนายเล่าเรื่องนี้มาตั้งหลายรอบแล้วเฮ้ยเรื่องนี้แหลมสียังไม่เคยเว้ยยังมีอีกแต่เว้ยหลังคาเลยเว้ยยุบลงมาเลยเว้ยทะลุไปที่กะโหลกอ่ะเนี่ยออกมาแล้วเป็นลิ่มๆสีขาวๆมันสมองเลยเว้ยเห็นแล้วอยากกินเนี่ยต้มมันสมองหมูว่าถุยเราไม่เชื่อนายหรอกขี้โม้ชิบหายเฮ้ยไม่เชื่อถามให้ดำเลยเมื่อก่อนบ้านเราอยู่ใกล้ป่าช้าเห็นศพมานักต่อนักแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์บอกว่ามันน่ะกำลังรถแข่งจะไปแข่งที่หนามแข่งอีกเมืองน่ะรถปอร์เช่สไปเดอร์คันโปรดของมันน่ะนี่หมายความว่ามันไม่เคยลงแข่งเลยเหรอเฮ้ยยังรถมันคว่ำก่อนวะก็นั่นไงมันชอบขับรถแข่งมันก็ต้องตายเพราะรถแข่งเหมือนหมองูตายเพราะงูยังไงอย่างนั้นเลยไม่แหลมมันชอบกินถั่วนะมันก็ต้องตายเพราะถั่วสักวันปวดคอตายหาโอ้ไอ้เหี้ยโป๊ะพูดเรื่อยๆเรากำลังสนใจข่าวเต็มเดือนอยู่เตือกชักไม้ให้เรือเสียแล้วไงต่อแดงก็ไม่มีอะไรหรอกรถมันวิ่งตัดหน้ามันก็เลยเหยียบเบรกกระทันหันรถเสียหลักพุ่งชนเสาโทรเลขตายคาที่เลยว่ะโครมปองแปงปองแปงปองแปงเสียดายว่ะยังหนุ่มยังแน่นแท้เลยเล่นหนังแค่3เรื่องเองตายซะละป่านนี้พวกสาวๆร้องไห้ขี้มูกโผล่กันทั้งเมืองแล้วอ้าวเปียกเป็นไรวะนั่งซึมๆหรือว่านายจะร้องไห้ตามพวกสาวๆนั่นไปด้วยวะฮะเป็นไรวะเปียกไม่มีอะไรทางโรงเรียนโกงค่าเทอมทุกวันเราไม่รู้จะทำยังไงวะแล้วหลวงพ่อล่ะหลวงพ่อรู้หรือยังเราไม่อยากรบกวนท่านเนี่ยหมูที่มันก็ป่วยอยู่บอกตรงๆเรากุ้มใจไว้จะลาออกจากโรงเรียนหางานทำให้มันรู้แล้วรู้รอบเลยเฮ้ยเฮ้ยนายใจเย็นๆนายเรียนหนังสือดีกว่าเชื่อเราสิใช่เปียกเราอยากเรียนถ้าตาเดียวไม่เรียนเลยแล้วพวกนายจะให้เราทำยังไงเราจบปริญญาว่ะเอานะใจเย็นๆมาแล้วเหรอเปียกดึกดื่นป่านเนี่ยพาก็ไม่สายที่ไหนมาพวกเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงแดงก็เหมือนกันอ่ะดึกจนขนาดนี้ยังไม่กลับบ้านอีกป่านเนี่ยแม่เป็นห่วงแย่แล้วล่ะ ไอ้เปียกขึ้นมา เดี๋ยวแม่คงจะดึกอีกนั่นแหละแดงไปรับแม่ดึกหน่อยนะลูกนะเออแล้วเรื่องบวชน่ะแกจะว่ายังไงอ่ะเมื่อวานเซนะแม่แวะไปหาหลวงพ่อที่วัดปรินายกอ่ะท่านทักว่าแดงกำลังมีเคราะห์แม่ก็อยากจะให้รีบบวชซะปลายปีนี้ไปเลยหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้เปียกอ่ะบวชไปพร้อมๆกันเลยแกทำอะไรของแกอ่ะ
นี่แม่ก็กะเอาไว้ว่าจะให้แดงบวชเดือนหน้านี่เลยหาเลิกหาอะไรได้แล้วอ่ะแดงก็บวชให้แม่เลยนะได้ไหมลูกบวชก็ได้แต่แม่ต้องเลิกทำงานอย่างนี้ก่อนยี่หมาอีกแล้วสิเจ้าเก่ามีคนเดียวทายโอคุ้มคอรับรองจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกหรือจะทำอะไรไล่อาแรงเฮียคอยดูอัวแล้วกันด้วยวัยเพียง16ปีแดงก็เริ่มธุรกิจแรกของเขาแล้วโดยมีแหลมสิงห์เพื่อนสนิทเป็นสมุนเพียงคนเดียวนายอ่ะระวังจะไปเหยียบตาปลาเหี้ยหมาเขานะเหี้ยหมาแม่งเอาตายเลยแหลมนั่งกลัวเหี้ยหมาด้วยเหรอวะเฮ้ยเปล่าเปล่าเนี่ยหมาคิดตีนถามติดปิ่นตัวนี้เหลืองเลยเมื่อวานน่ะยังโดนไอ้เพ้งจับกลางแดดข้าวสารดักตีกระบาลเลยตาดังนายอย่าลืมนะว่าเรามีแค่สองคนน่ะพวกมันมีกันเป็นขโยงเลยอ่ะนายจะเอาอะไรไปสู้มันนายอ่ะคอยดูก็แล้วกันเดี๋ยวเราอ่ะจะแสดงเองชื่องานเจมส์ดินลำลึกจัดใหญ่เลยงานเนี่ยเห็นเขาว่านะเว้ยมีวงวาทินีอ่ะไปเล่นเพลงเอลวิสด้วยวาทินีก็รีบมาเลยสิว่าแต่ว่าใครเป็นคนจัดพวกโกหลังวังช่วยกันจัดหาสปอนเซอร์ขึ้นมาโต้โผใหญ่อ่ะคือพันหลังวังขานั้นน่ะแม่งโคตรบูชาเอลวิสเลยใครแต่งตัวเอลวิสให้เห็นนะโดนตบลูกเดียวแม่งงานเนี้ยไม่ตีนแตกแน่รับรองไอ้พวกขาลุยหลายสำนักอ่ะมันต้องยกพวกไปเซิร์ฟกันให้มั่วไปหมดเลยนายว่าไหมเปี๊ยกแน่นอนงานเนี้ยใครไม่ไปอ่ะไม่แน่จริงแล้วนายจะไปไหมวะไปสิแต่เราอ่ะไม่กะจะไปเซิร์ฟกับใครนะเว้ยเรากะจะไปฟังเพลงเฉยๆว่ะเปี๊ยกนายไปด้วยดีวะไม่รู้เลยว่าจะไปได้หรือเปล่าไปดิเปี๊ยกเราเลี้ยงเองอะไรถ้าเราเรียนนายให้เราไม่เอาอ่ะนายไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะเปี๊ยกไหนๆวันนี้นายก็โดดเรียนมาแล้วอ่ะเราไปหาที่สายกันดีกว่าป่ะก่อเก็บตังงานเจมส์ดีนัมลึกถือเป็นสุดยอดของวัยรุ่นในยุคนั้นเป็นงานที่บรรดาดาวดังนักเลงจะต้องนัดหมายมาชุมนุมกันเพื่อโอดโฉมให้สาวๆเห็น
บ้างของพระประกาศศักดาหรือล่าโจทย์เก่าชำระหนี้แค้นแน่นอนงานนี้ไม่พ้นลงเอยด้วยการตีรันฟันแทงนานไหมคะ
ไม่รู้สิจะเดือนนึงหรือไม่ก็พรรษาหนึ่งถ้าแต่แม่แดนแกจะบวชเมื่อไหร่ล่ะคะยังไม่รู้เลยเนี่ยช่วงเนี้ยแดนน่าจะหางานทำนะถ้าหมายถึงงานประจำอะอยู่แบบเนี้ยมันอันตรายพาเป็นห่วงเอาไหมพาจะลองถามเพื่อนๆดูเผื่อบางทีอะเขาอาจจะหางานให้ทำได้บ้างก็พวกงานไนท์คลับอะไรพวกเนี้ยพาว่าเงินดีหรอกเพิ่งจะ5 โมงกว่าเองค่ะจะไปแล้วเหรอคะไม่หลับมันไว้อะเขาบริสุทธิ์ตัวดูสิเฮ้ยเยอะหมานั่นเรามาหมาเฮียเข้ามาสิเฮียมากันแล้วต้องพายใกล้แดงที่นี่มานานแค่ไหนกูอยู่ที่นี่มา30 กว่าปีนะคนแถวนี้เขารู้จักกูหมดทุกคนก็เคารพกูทุกคนขนาดไอ้พวกผู้แทนที่จะมาหาเสียงเนี่ยมันต้องให้กูเป็นหัวคะแนนมันมึงนี่ก็แค่เด็กเมื่อวานซื้อนะฮะลูกอีตัวมึงอะตายมึงนี่ถึงเนี่ยตอนกูอายุ12เนี่ยกูมีอยู่วันหนึ่งแม่งคมชิบหายแต่เสียดายตอนแทงคนเสือกลืมชักออกมาใจคอมึงคิดจะแทงกูเลยวะไอ้เหี้ยฮะกูเห็นมึงยังโนเกียอยู่นะฮะอย่างงี้มึงกราบตีนกูนะแล้วครั้งนี้กูจะยกให้มึงฮะกราบตีนกูไอ้แดงเร็วสิตีนกูไอ้เหี้ยเร็วเร็วไปเอามึงรักเพื่อนนะเถอะฮะฮะแดนอยากดูนะมึงรักเพื่อนแค่ไหนฮะโอ๊ยจังด้วยโอ๊ยพอแม่งเละละไปวะทำไมมึงไม่ยิงแม่งไอ้สัตว์แม่เกือบแทงกูเลยโอ้เหี้ยจะยิงได้ไงก็ปืนมันไม่มีลูกโอ้ยเสียวแดปืนไม่มีลูกเขาหาพ่อเลยนะแดงเจ็บไหมลูกเ
เย็บเป็นสิบๆเข็มเลยท่าทางมันจะหนักก็รู้ไหมโอ้ยดูดีๆลูกแดงแม่ขอร้องอะไรแดงอย่างหนึ่งแดงบูดให้แม่ซะเถอะนะแม่ยอมทุกอย่างแล้วลูกแม่จะเลิกทำงานขออย่างเดียวลูกขอให้แดงบูดให้แม่รับปากแม่สิลูกแดงรับปากแม่ลูกนะรับปากแม่ไม่ขอร้องแดงพี่เชียนผมเองเข้ามาทีแดงแม่ไอ้แดงมาแม่สวัสดีครับแดงครับเชียนรถถังหรือหมู่เชียนเป็นอดีตตำรวจยานเกราะที่เฟื่องฟูในยุคอัศวินพยองภายหลังเมื่ออำนาจเปลี่ยนมือจากตำรวจสู่ยุคทหารหมู่เชียนก็ผันชีวิตของตัวเองเข้าสู่วงการนักเลงทำธุรกิจเถื่อนทุกรูปแบบพวกเรารู้จักกับแกในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งรักษาไว้ดีของไม่ได้หาง่ายแดงพี่บอกให้นะนักเลงอ่ะรักปืนยิ่งกว่าเมียต้องหมั่นดูแลไว้พร้อมตลอดอย่าให้ใครยืมอย่าวางห่างตัวเด็ดขาดถี่มากไหมพี่ก็นิดหน่อยมีอยู่แล้วว่างก็ซ้อมซะจะได้คุ้นมือเอ้ยปืนไม่ใช่ของเล่นนะถ้าคิดจะยิงใครต้องยิงแม่งให้ตายถ้าแม่งไม่ตายเราตายจำไว้แดงแดงคิดดีแล้วเหรอสวัสดีครับพี่น้องทางด้านใหม่ของผมจากของผมความรอบไปเล่นในครั้งนี้ได้รับการประการจากบริษัทไปเล่นโดยจัดเพื่อส่งสารอย่างให้ชมกันฟรีทั้งนางต่างดนตรีทั้งลำดับทั้งความเดือดร้อนแรงจะฉายกันจันสว่างคาตาหรือมีพี่น้องทุกท่านที่ได้ชมความเดือดร้อนเงินนั้นนวลที่ความรักของเราเนี่ยไม่ถูกกีดกันจากพ่อกำลังจะแย่งกันไปถึงไหนวะถึงว่าจะต้องแพ้ตัวตายดูแม่งไงดูแม่มันกำลังจะจูบกันไปไหนนะวะนายเฮียแม่งทำหลังขาดได้ยิงแม่งเลยไอ้สัตว์ขอโทษครับขอโทษนะครับที่เสียเวลาใจเย็นครับเอาละครับชมกันต่อได้แล้วนะฮะเดี๋ยวพร้อมเลยแล้วสมเด็จพ่อแก่ชอบใจวันลีลามันเฉียบขาดเอาอีก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 เงินเลี้ยงจุดชอบชอบเลยถูกใจด้วยฮ่าอีกอีกหมดไปแล้วพ่อไม่ได้จ้ะยังไงต้องคุยกันเลยแน่ๆเจมส์ขอให้มีมันพร้อมในที่นั้นสู้ฟันสู้ทุกทิศทางสู้ทุกกระสุนนี่นะเฮ้ยพี่เว้ยกระสุนหมดแล้วไม่กระบอกเนี่ยเดี๋ยวอ้อยใจเย็นพี่จ่าเฮ้ยกระบอกนี่กระสุนหมดเอาดิเอาจ่าคุยไปเลยฉันขออัดไอ้หมอนี่ก่อนอ
ื่อของแดงใบเล่ก็แจ้งเกิดในคืนนั้นเองไอ้ปุ๊นายใจเย็นดิวะเพื่อนกันคุยกันได้เปี๊ยกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายเรามาล่าโจทย์ไอ้คนที่มันอัดเด็กในแก๊งเราใครไอ้แคกเราจะคิดบัญชีมันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวนายแน่ใจเหรอปุ๊ไอ้ช่วงนี้ทุกวันไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะเว้ยเปี๊ยกนายกับเราไม่เคยมีอะไรกันนะเว้ยปล่อยให้แคกออกมาคนอื่นเลิกไปไอ้เราขอแล้วปุ๊ไม่จะมีเรื่องเลยวะโทษทีว่าเปียกนี่เป็นเรื่องระหว่างแก๊งอย่าเสี่ยงรีบปะถ้านายจะเล่นมันนายต้องเล่นเราด้วยลุยไอ้แคร์ก็หนักสุดเข้าโรงพยาบาลโดยดามโอเล็กกูชาร์จแทนเลยแม่งโหสุดๆแล้วพวกไอ้ปุ้ยดำล่ะมันรอดเราหนีไม่ทันซวยจริงๆมันก่อเรื่องแท้ๆแต่มันรอดอ่ะนายใจเย็นๆเดี๋ยวเราคุยกับมันเองอีฮ่าแม่งเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าทำกันเลยนายว่ามะเพื่อนเหรอเราไม่นับแม่งเป็นเพื่อนแล้วไปดูงานนี้เราคืนแน่นี่เราด้วยทางโรงเรียนรู้หรือยังรู้แล้วมั้งรีบไปนาไว้เลยเฮ้ยถ้านายหลุดไปคราวเนี่ยอย่าไปเอาคืนเลยเชื่อเราสินายกลับไปเรียนดีกว่าเรียนไม่จบเสียดายแย่นายอ่ะยังมีอนาคตอย่ามาเสี่ยงเลยว่ะเป็นไงเปี๊ยกเก็บตรงไหนบ้างล่ะไม่เท่าไหร่ครับพ่อไม่ได้ลำบากเลยยังไงวันนี้ก็ต้องวิ่งเต้นประกันให้ได้เห็นพ่อออกสิทธิผลบอกว่าจะรับจัดการเป็นธุระให้หมดท่านเป็นคนดีจริงๆต่อไปนะอย่าทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจอีกหลวงพ่อเคยเตือนมาหลายครั้งแล้วนะแต่ก็ต้องเตือนอีกไอ้การเป็นนักเลงหัวไม้น่ะนะไม่ใช่ของสนุกวันเนี้ยมันก็สนุกดีหรอกแต่วันหน้าเมื่อคิดได้แล้วจะเสียใจสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
จะไม่มีใครกลับมาแก้ให้เราได้หลวงพ่อรู้หลวงพ่อเคยผ่านมาถึงเตือนไอ้พวกเนี้ยมันเหี้ยทั้งแก๊งอะไม่ถูกชะตามันตั้งแต่แรกแล้วเห็นหน้าไอ้ปุ๊ก็รู้ว่ามันคบไม่ได้เดี๋ยวต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องไม่งั้นเกิดศึกแน่อย่าให้ถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยนะเดี๋ยวผู้จัดการด่าตายเลยไม่หรอกรับรองนอนมากันละขอตัวไปร้องเพลงก่อนนะไม่อยากจะเจอหน้ามันไรแดงปุ๊กดำนั่งสิดื่มอะไรดีเบียร์ดำล่ะเหมือนกันเราอะไปยิ้มอีกเรื่องมาแล้วหักหน้าดูเหมือนกันอะน่าดูเด็กง่ายดีวะจะตอบโอ้ใจจริงที่ว่าส่วนตรงตรงเลยว่าอาคุณมาจะคุณคนเรื่องเคยบอกว่ามั่นใจว่าเชื่อดูเย็นเธอจะแกล้งเป็นนายไม่เห็นอยู่ว่าว่าเด็กเราเละขนาดไหนผู้ปทุมวันนั่งเล่นหลอกพวกแต่พวกนายไปถล่มพวกปทุมวันแต่เวลาก่อนนายจำได้ไหมเฮ้ยไม่จริงแค่นั้นนั่งเล่นกันมั่วไปหมดอ่ะมีพระนครเหนือด้วยเราไม่ได้เริ่มก่อนนะเว้ยแต่ถึงยังไงงานนี้มันก็ไม่ควรเกี่ยวกับเปียกนะเว้ยเราเตือนเปียกมาแล้วเปียกไม่ฟังนายให้เราทำไงวะนายนึกว่านายแน่แล้วเหรอฮะนี่เที่ยวมาสั่งสอนชาวบ้านเขาอ่ะนายนึกว่าแก๊งไปเล่นนายแน่นักใช่ไหมปุ๊เราเตือนนายลูกของดีนะนายจะสร้างศัตรูมากกันไปแล้วไม่แคร์เว้ยถ้านายจะหักกับเราได้ปุ๊กนายพูดเองนะเฮ้ยดำนายเขาจะรับไหมเรื่องนี้เราไม่รู้อ่ะแล้วแต่ปุ๊กพูดดีๆกับพวกมันนะไม่มีประโยชน์หรอกแล้วเนี่ยเดินจะยังไงต่อล่ะเรากับไอ้ปูไอ้ดำแตกกันแล้วนั่นน่ะสิแล้วมันจะหาเรื่องกับเราไหมมันอ่ะหักกับเราแน่ไอ้สองตัวเนี่ยนะมันก็มาบ้านเราดีนี่เองอ่ะช่วงเนี้ยระวังตัวไหนก็แล้วกันถ้าจ่อไปไหนมาไหนก็บอกไอ้แหลมให้มันไปเป็นเพื่อนแดงหมู่เนี้ยเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันนานแล้วนะเสาร์เนี้ยไปบางปูกันไหมนะถ้าอยากไปนะน้าแดงนะพาอยากไปเที่ยวบางปูนะไม่ได้หรอกเราไม่ว่างช่วงเนี้ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะก็ย่อไปไหนเลยก็มันเบื่อนี่เดี๋ยวนี้แดงหน้าเบื้องกับพาทั้งวันเลยไม่ค่อยเอาใจพาเหมือนเมื่อก่อนมัวแต่ยุ่งอยู่ไอ้พวกกุ้ยข้างถนนนั่นแหละพ่อเป็นเมียเราอ่ะต้องอดทน
ผ่มาได้พออก็เรียกไปพบทั้งชุดโดนไล่ออกหมดไอ้ปื๊ดไอ้ติ่งไอ้น้องก็เราแล้วหลวงพ่อรู้เรื่องหรือยังไม่กล้าบอกว่ะคือกูแค่เสียใจแล้วนายเจ้ายังไงต่อมีรู้ได้แล้วขออะไรในอย่างได้ไหมอะไรเราขอเข้าแก๊งนายทุกคนนายเป็นคนดีไม่ได้แล้วก็เหี้ยแม่งเลยน้อยก็ไม่อดตายวะเฮ้ยพูดเล่นนะเราพูดจริงๆอย่าเลยเปี๊ยกนายอ่ะไม่จนต่อขนาดนั้นหรอกนายเรียนมาถึงขั้นนี้หางานทำสบายอยู่แล้วถ้างานมันหาได้ง่ายๆโจรมันจะเต็มเมืองหรอวะในยุคสมัยที่นักการเมืองเอาแต่โกงกินจนเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้คิดจะหางานทำยังยากกว่าหาปืนสักกระบอกซะอีกคิดว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรก็คงจะเป็นเดือนหน้านี่แหละค่ะหลวงพ่อที่จริงเลิกเก่าอ่ะบวชไปได้ก็คงจะดีจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่อบ่อยๆไม่เป็นไรหรอกโยมถ้าเขาบวชได้มันก็ดีทั้งโยมและอาตมาเนี่ยก็จะสบายใจขึ้นจริงไหมค่ะก็เป็นห่วงสองอย่างเนี่ยกลัวมันจะไปฆ่าเขาตายก็กลัวมันจะถูกเขาฆ่าตายนี่ละเด็กสมัยนี้นะจะเปียกเหมือนกันถ้าเรียนจบก็จะให้บวชกลัวมันจะเป็นอสรพิษกุยนี่ก็ยกพวกไปตีรันฟันแทงกันแทบทุกวันวอนหาคุกหาตารางแท หน้าฟัดจิ๊บแป้งเลยครุฑไปตามบรพามาเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเลี้ยงเบียร์พี่ปุ๊หน่อยอย่างเงี้ยถูกไหมบรพาพ่อผมอ่ะขอเชิญคุณมาเลี้ยงเบียร์จะได้ไหมเรื่องอะไรฉันต้องไปเลี้ยงเบียร์พวกมันผมว่าเชิญดีๆนะจะไม่เกลียดพี่ปุ๊บ้างอ่ะทำไมวะไอ้ลูกพี่ปุ๊ของมึงมันใหญ่นะมึงไปถามมันซิว่ารู้จักแหลมสิงไหมแหลมสิงนี่ไม่เชิญดีๆนะอ้าวก็ผู้หญิงก็ไม่ไปอ่ะมึงจะทำไมวะพอแล้วแหลมกลับเถอะไอ้โยซบไปไปกูไม่อยากรังแกเนี่ยอะไรวะแหลมเดี๋ยวนี้รับจ้างไปลงคารับผู้หญิงแล้ววะกลับเถอะแหลมเดี๋ยวเด้ออะไรจะรีบไปไหนเล่าวัลภาตั้มไม่เจอต้องนานดีกว่าแน่ไปดื่มเบียร์ก่อนไม่จะกลับบ้านมีไอ้แดงมาบุ้ยอ๋อเดี๋ยวนี้ยิงเหรอปล่อยยิงเหรอนี่วันนี้แดงไม่อยู่เธอฉันไม่รอดเลยไอ้เหี้ยกูเป็นเมียแดงนะเป็นเมียแดงแล้วไหมวะเป็นเมียแดงกูก็ตบได้ไอ้สัตว์บุ้มึงมาเดียวกูดีกว่ามาไอ้แหลมนายอยู่เฉยดีกว่าไอ้ปุ๊มึงทำผู้หญิงมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายกลับเถอะแล้วอยู่กับพวกมันมองเหี้ยอะไรวะไป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 Thank you.
หนังสือพิมพ์ขนานนามเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าศึก13ห้างบางลำพูมันเป็นศึกครั้งใหญ่ระหว่างแก๊งใบเล่กับแก๊งระเบิดขวดและเป็นจุดแตกหักระหว่างแดงกับปุ๊และดำซึ่งนับแต่นี้ทั้งสองฝ่ายจะตามจองล้างจองผลาญกันตลอดไปหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดรัฐประหารขึ้นในเดือนตุลาคม2501คณะปฏิวัติมีคำสั่งกวาดล้างบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นอันธพาลทั่วพระนครเป็นเหตุให้เหล่านักเลงชื่อดังถูกจับกุมมากมายพวกที่เหลือต่างก็หลบหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทางแดงใบเล่ก็เป็นหนึ่งในบัญชีดำที่จะต้องถูกกวาดล้างในครั้งนั้นผมไม่ได้ข่าวแดงอีกเลยรู้แต่เพียงเขาหลบหนีไปจากพระนครแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนส่วนผมอ่ะนับแต่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็กลายเป็นอันธพาลเต็มตัวทั้งคุมบ่อนคุมซ่องตั้งแก๊งรีดไถในย่านวิสุทธิกษัตริย์รู้จักผมดีในฉายาเปียกวิสุทธิกษัตริย์ไม่นานผมก็ถูกตำรวจตามล่าจนต้องหนีไปอยู่กับหมู่เชียนที่อู่ตะเภาผมไม่นึกมาก่อนว่าจะได้พบกับแดงอีกครั้งที่นั่นนิวแลนด์ตอนที่มาใหม่ๆแม่งป่าชัดๆพอฐานทัพอเมริกันมันย้ายมาโอ้คึกคักกันใหญ่เลยพี่เป็นคนบุกเบิกขายเหล้าขายกัญชาให้พวกGIมันหาเมียเช่าให้มันบ้างเงินดีชิบหายเงินดอนแดนพอมีเงินพี่ก็เปิดบาร์ตอนแรกแม่งก็มี 2-3 บาร์เดี๋ยวนี้แม่งรู้มาจากไหนแปมไปหมดก็แดงจิเล่าหน่อยสิผมไม่ถึงครับพี่อยู่นิวแลนด์น่ะต้องระวังตัวให้ดีอิทธิพลมันเยอะเคยได้ยินชื่อผู้ใหญ่เต็กป่ะผู้ใหญ่เต็กมันเป็นเจ้าพ่อมาจากชุมพรทำบาร์แล้วก็บ่อนมีคิวรถสองแถวด้วยนะมันกัดจะฮุบนิวแลนด์ทั้งหมดเคยมาทาบทามพี่ 2-3 คนจะขอซื้อบาร์พี่แต่พี่ไม่ยอมมันก็เลยส่งคนมาป่วนอยู่เรื่อยแดงมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยพี่แรงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นี่พี่ก็ว่าจะไปหาอีก 2-3 คนมาช่วยเดี๋ยวก็คงจะเพ่นมาที่นี่กันหมดเพราะตอนเนี้ยที่พระนครกำลังกวาดล้างกันหนักมาเอิญไอ้กบลูกน้องพี่กบว่าพี่แดงนะสวัสดีฮะทีนี้มันทอมบอยกระโดดกระเดกมาแดงอยากได้อะไรก็บอกมันก็แล้วกันนะแดงมาอยู่ที่นี่กับพี่เลยเป็นไงผมคงต้องขออาศัยพี่อยู่ชั่วคราวไปก่อนนะครับกะว่าถ้าในพระนครมันซาลงก็จะกลับไปบวชบวชแดงจะบวชเหรอบวชให้แม่ล่ะพี่แกอยากให้บวชนานแล้วแล้วแม่พี่ล่ะเป็นไงบ้างแม่พี่เหรอแม่แกอยู่บ้านพี่ไม่ได้เจอมาเป็นปีแล้วเผลอๆแกตายไปไม่รู้จะได้เผาผีกันหรือเปล่าใครมาวะนายแดงซี่ใครมาเนี่ยเปียกเฮ้ยแดงเขียนจดหมายถึงใครอยู่วะเปล่าร้องเขียนถึงแม่ดูดิเยอะนะ
แม่นายจะสบายใจทีนั่งสิเปียกพี่เคียนไม่อยู่เหรอไม่อยู่ออกไปธุระที่มาตะพุ่งถึงกับบ่ายแล้วใจนายไปยังไงมาไงอ่ะถึงได้เพ่นมาที่เนี่ยก็หนีไปเรื่อยอ่ะไม่รู้จะไปไหนลองแวะมาที่นี่ดูได้ข่าวหมูชีก็จะเปิดบาร์กะว่าถ้าเกิดไม่เจอก็คงจะหลบไปอุดรนะอยู่กับย่าสักพักนายโดนหางเลขกับเขาด้วยเหรอก็โดนเลยถึงเพ่นมานี่อ่ะหลวงพ่อรู้ไหมว่านายหนีมาที่นี่รู้ว่าเราหนีอ่ะรู้หนีไปไหนไม่ได้บอกไว้บอกตรงๆนะเราเสียดายนายว่ะนายน่าจะได้เรียนจนจบช่วยไม่ได้เราเลือกทางของเราเองเออพวกในพระนครโดนจับกันละนาวสีแท่งโดนกันหมดแล้วไอ้เหลิมไอ้เล็กไอ้เอ็ดเฮ้ยแดงไอ้จำไอ้เอ็ดหลังวังเลยนะจำได้ตีกับแม่งเกือบตายเออปุ้ยดำมันโดนกันเรียบเลยนะเว้ยปุ้ยดำโดนจับด้วยเหรอเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามันหนีไปไหนไอ้สองตัวนี้มันนกรู้จะตายถ้าได้ข่าวมันก็เพ่นแล้วนี่แดงขังใครว่าล็อกอยู่คุกไงโอ๊ะโอ๊ะเราเรียกอยู่ได้ตึกเบอร์ป่านี่เราคุณจราจรใครอยู่ในห้องนี้ไม่มีใครหรอกเด็กผู้หญิงมีเชื้อซึ่งมาจากเหนือน่ะทำไมต้องขังไว้ด้วยพี่เขาสั่งไว้เขาบังคับให้มันขายตัวพี่สามตัวเนี่ยดื้อไม่ยอมพี่ก็เลยทำโทษขังให้มันอดข้าวอดน้ำจนกว่ามันจะยอมเปิดตู้สิไม่ได้หรอกมันสั่งห้างไปเปิดเด็ดขาดไปก็พี่เชนก็สั่งไว้นี่กูบอกให้มันเปิดรู้มันแล้วเลยรู้ดิโอ้ยโน้ตโน้ตคืออะไรว่าเหมือนชิบหายเฮ้ยยิงมันมาไล่ดูเดี๋ยวมันไล่ดิเฮ้ยเฮ้ยแดงโอ้แดงกบหลบไปแล้วโทษทีเหรอเพื่อนมันโมโหอ่ะแม่ผู้หญิงด้วยกันทำกันได้ลงคอปกติแดงอ่ะเป็นคนใจเย็นแต่วันนั้นเขากลายเป็นคนบ้าคลั่งที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาพี่อ่ะก็ช่วยได้เต็มที่แค่นี้แหละเพราะพี่เองอ่ะก็อยู่ในฐานะแค่ผู้อาศัยลองคิดดูให้ดีไหนๆพ่อแม่ของน้องอ่ะก็ยอมเต็มใจขายตัวให้กับเขาแล้วทำใจซะเถอะพอถ้าขืนพวกน้องอ่ะยังไม่ยอมอีกพี่รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกน้องที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องเดินทางกันผิดหรอกนะแต่คนเราอ่ะมีใครบ้างที่สามารถเลือกทางเดินตัวเองได้ในเมื่อเราหนีมันไม่ได้เราก็ต้องสู้กับมันเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าพวกน้องก็ลองกลับไปนอนคิดดูแล้วกัน
แล้วตัดสินใจเอาเองสำหรับเด็กสาวผู้ตกอยู่ในชะตากรรมอย่างพวกเธอมีทางเลือกเพียง2ทางเท่านั้นคือยอมหรือตายตอนนี้พี่เข้าใจแล้วไอ้ก้องมึงไม่ได้ด้วยเป็นไงเจ็บป่ะเจ็บพี่โอ๊ยเจ็บเหรอเจ็บพี่เจ็บมากไหมเนี่ยไปอีแปดไปไปมึงออกจากบ้านกูไปเลยไปกูต้องสั่งออยนี่แม่กับเครื่องนะใช้ไม่ได้เลยสำหรับนักเลงไม่มีอะไรสำคัญเท่าการซื้อใจและครั้งนั้นนับว่าหมู่เชียนสามารถซื้อใจพวกเราได้อย่างราบคาบข้อความในจดหมายที่แดงเขียนถึงแม่สัญญาว่าจะกลับไปบวชเมื่อเสร็จงานที่อุตภาวแต่ผมสงสัยว่าแดงจะได้บวชหรือไม่เพราะกิจการเถื่อนของหมู่เชียนได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วจำตอนที่เราถูกไล่ออกจากโรงเรียนได้ป่ะเรายังเคยขอเข้าแก๊งนายอยู่เลยจำได้เรายังห้ามนายอยู่เลย ตลกดีนะในที่สุดก็ได้ร่วมงานจนได้เพี้ยแต่ถึงยังไงเราก็ยังยืนยันกับนายเหมือนเดิมว่านายยังมีอนาคตที่ดีกว่าเราเรารู้ว่านายเป็นห่วงเราขอบใจมากเพื่อนที่ระยองอ่ะมีอยู่บ่อนเดียวบ่อนผู้ใหญ่แต๊กพี่เคยไปมาหนอยู่ที่ท่าเรือเพเป็นคูหาเดียวเก่าๆไม่มีอะไรมีไฮโลมีกับถั่วไพ่ก็มีมาเก้ายี่อิฐสองสามวงอะไรประมาณนี้ไม่มีชีพให้แลกเงินสดอย่างเดียวลูกค้าก็พวกเสียจากมาตับพุทธเรือตังเกแล้วก็ฝรั่งไม่มีพี่ว่านะถ้าเราจะทำนะเราต้องทำให้ดีเหมือนหมอไอ้เก้าในพระนครมีพวกบาคาร่ามีเพมีชิปเฮ็ดแลกเงินไทยก็ได้เงินดอนก็ได้แต่งให้แม่งเรียมๆหน่อยนะมีบาร์มีเครื่องดื่มบริการรับไปพวก GI แล้วก็พวกเศรษฐีที่แม่งเงินตังๆที่พนักคอเสียทีเป็นหมื่นอย่างนี้แม่งถึงจะคุ้มถ้าเปิดบอลนะเรื่องใหญ่นะพี่เรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงพี่เชียนมีแบ็คดีเสียเลี้ยงเขาอยากจะเปิดบอลแข่งกับพี่ใหญ่แต่เขาไม่อยากออกตัวเส้นเราแข็งพอหรือเปล่าพี่ถ้าไม่แข็งเราพังนะพี่รู้เรื่องเส้นสายพี่พอมีอยู่บ้างอย่าลืมพี่เชนตำรวจเก่านะอย่างน้อยเจ้านายพี่ก็ต้องช่วยอยู่บ้างใครจะคุมบ่อนล่ะพี่คนของเรามีไม่พ
พี่ว่าจะไปตามมือดีๆจากพระนครทั้งสองสามคนแดงตามใครได้บ้างมากถ้าจะเอากันจริงๆนะพี่ผมจะเรียกตัวแหลมสิงห์มาแหลมสิงห์เหรอดีตามเลยพี่เชียนแล้วพี่จะเริ่มงานเมื่อไหร่พรุ่งนี้เราไปดูที่ที่กิโลสิบกันโอเคก็เริ่มเลยพี่คุยเรื่องแบ่งงานด้วยพอบอลเสร็จแบงก็ดูแลไปก่อนให้แหลมสิงห์ช่วยอีกคนส่วนพี่ก็ดูแลมาแล้วพี่จะหาคนช่วยว่าไงผมไม่มีปัญหายังไงก็ได้ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวพี่คือผู้ใหญ่เต๊กผู้ใหญ่เต๊กเหรอถ้าเราเปิดบอลก็แปลว่าเราเปิดศึกกันมาเต็มตัวเราต้องเตรียมการให้ดีไม่อย่างนั้นพวกเราอ่ะจะมีปัญหากับมันแน่มีก็มีกันช่างแม่งมีพวกน้องอยู่ที่นี่ที่มีกลัวมากอยู่แล้วการเถื่อนของอูเชียนเป็นไปด้วยดีบอลบ้านนั้นถูกเปิดขึ้นแหลมสิงห์ถูกเรียกตัวจากพระนครมาช่วยแดงอีกคนนึงนิวแลนด์ในยามนั้นเป็นเวลาที่เงินสะพัดที่สุดพวกเราทุกคนต่างเสพของเงินที่หามาได้อย่างเต็มที่โดยหารู้ไม่ว่าความหายนะกำลังมาถึงไอ้หมอเนี่ยซ่อนไพ่เราจับได้กับตานายยังไงแดงว่าไงเราอ่ะจะยอมรับไหมว่าไงตอบดิมีปากก็ตอบไปดิครับดีถ้างั้นนายเอาเงินทั้งหมดคืนวงพนันไปโอเคไหมว่าเป็นเรื่องแน่ไม่เชื่อเชื่อดิมึงก็คืนเขาไปดิมึงโกงมาทั้งนั้นไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวผมกลับได้ยังครับยังไพ่สามใบนี้นายกินให้หมดแดงๆคือพี่หน่อยรักกันดีมึงอยากซ่อนไพ่ดีนะเร็วเด้จั๊กเร็วอย่าแล้วมึงไปหนึ่งแล้วเร็วเอาละทีนี้ไปได้แล้วไปให้กูเห็นหน้าอีกอ่ะไปไปให้มึงได้สมักเลยไงวะแหลมไม่เจอนานสบายดีเหรอเพื่อนทำไมพี่ไม่ปรึกษาผมก่อนก็เลือกมาตั้งนานมาแล้วนี่จะไปใส่อารมณ์กับมันเลยวะโหสีมันสักครั้งเหรอพี่เชียนพี่ไม่รู้หรอกว่าสองตัวนี้มันเหี้ยขนาดไหนพี่รู้แต่พี่ก็เห็นว่าทุกคนก็หนีร้อนมาด้วยกันทั้งนั้นน่ะเอางานเป็นหลักก่อนดีกว่าเรื่องอื่นอย่าไปสนใจเลยก็เรื่องงานนี่แหละพี่มันจะชิบหายกันหมดตกลงพี่จะแบ่งงานให้ปุ๊กไอ้ดำมาในคุมบาจะได้ไม่ต้องเจอกันโอเคไหมเป็นว่าไงเรื่องส่วนตัวผมไม่มีปัญหาหรอกมันผ่านไปแล้วแต่เรื่องงานนะดิพี่ไอ้ที่แดงมันว่ามันสองตัวจะทำเราพังนะงานนี้พี่รับผิดชอบเองยังไงก็อยู่ในสายตาพี่ตลอดขอให้น้องๆเคลียร์กันได้ก็พอแหละไหนๆก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
อย่าให้มีเราติดใจกันเลยวะแล้วตอนนี้เราต้องการคุณช่วยอยู่ด้วยแดงเปียกงานนี้พี่ขอเห็นกับพี่ตะครั้งถูกวะเฮ้ยแดงไปไหนวะหลามอยู่ข้างบนหมู่นี้มันอารมณ์ไม่ค่อยดีว่ะว่าไหมเอาไปเชียร์แล้วนะดันไปเอาไอ้สองคนมาทำงานด้วยรู้ทั้งรู้ไม่ถูกไอ้แดงเฮ้ยสงสัยไม่มีใครแล้วมั้งในพระนครไม่เหลือใครแล้วนี่ว่ะนี่เห็นพี่เชียนบอกว่าจะเอาไอ้ปู้ไอ้ดามาทำงานที่บ้านเราด้วยเหรอแล้วนายว่าไงวะเราจะไปว่าไงได้เราเกรงใจพี่เชียนว่ะทุกวันนี้ก็ยังต้องพึ่งแกอยู่แล้วแกก็ดีกับเราด้วยนี่แกก็ฝากเราปลอมๆไปสองคนนั่นนายก็รู้ในทางว่าอีกไม่นานต้องเกาะเรื่องกันแน่เอ้าไอ้แม่ม่วงแดงผมไม่ได้แย่งลูกค้าผู้ใหญ่นะลูกค้าผมมีแค่นักการเมืองแล้วก็ GI เองใครๆก็รู้ว่าบ่อนของหมู่เชียนเป็นอันดับหนึ่งแต่อย่าลืมผมได้ใบเบิกทางก่อนขออย่างนี้มันพูดจะลำบากอย่างนิวแลนด์เนี่ยพูดตรงๆผมบุกเบิกก่อนใครพูดได้สวยนี่อย่างนี้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วสิว่าใครเป็นนิ้วชี้เป็นนิ้วหัวแม่มืองั้นสิหมู่เชียนจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมก็แล้วแต่จะคิดเอาเป็นว่าเราต่างคนต่างทำการค้ากันแล้วกันผู้ใหญ่อยู่ส่วนของผู้ใหญ่ผมอยู่ส่วนของผมเราไม่ล้ำเส้นกันแต่เรื่องนี้นะหมู่เทียนล้ำเส้นแล้วนะผมขอเตือนด้วยความหวังดีผมรู้นะว่าหมู่ก็ได้มือดีมาจากพระนครหลายคนแต่เด็กพวกคนซื่อจะทำอะไรเป็นฆ่าคนเป็นด้วยเฮ้ยอย่าลูกน้องหมู่เทียนคนนี้ไม่เลวนะถ้าหมดธุระแล้วผมขอตัวก่อนมาไอ้สองคนนั้นมันใครวะมาพี่ผู้ดีกว่าเราเร็วดีพี่ปูมาหาไม่ลืมมาเดี๋ยวของก็หนีหมดว่ะแข็งเกียร์แล้วมึงฝรั่งชัดทำไมมองหน้าหาเรื่องไงกูแดงพี่ปูพี่เมาก็ไปนอนสิทำตัวน่ารำคาญจริงอะไรเงาะอ๋อพี่คุยด้วยแค่นี้รำคาญใช่ไหมฮะที่ไปล่อไอ้พวกนี้ไม่เห็นรำคาญเลยฮะพี่งานของเงาะนะอย่ามายุ่งได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะไปฟ้องพี่เปียกอย่างเงี้ยจะไปฟ้องดิวะมัวแต่หาอะไรเปียกอ่ะพี่ปูมันก็เจ็บนะก็เจ็บสิทำไมล่อจะเจ็บกว่านี้มาเลย He's my son He's my son Fuck you man Fuck พ่อของเนี่ย Hey you Hey boy พี่ยายมารถตุ๊บปาดลง
นี่ก็สั่งไม่ให้มันโผล่มาที่บ่อนกับบาร์แล้วให้มันหลบไปสักพักระวังมันจะแวะมากัดพี่เหมือนที่มันเคยทำกับผมมาแล้วเราไปนอนช่วยติ๋มเราเพศติ๋มติ๋มแม่เมากินได้ถึงเช้าสบายเพศโถ่สำเพ็งเมาจนมาไม่แดกแล้วยังทำบ่นเก่งไปเกะกะจีหายโอ้นายอะไรต่อวะอะไรวะคนเราสองคนน่ะสิตอนเนี้ยกลายเป็นหมาหัวเน่าไปแล้วเราว่านะสงสัยมูเชียนกะเขียวเราทิ้งว่ะมูเชียนน่ะเหรอมูเชียนไม่กล้าหรอกนายไม่รู้อะไรมูเชียนเชื่อแดงกับตายยิ่งมันไม่ถูกกับเราอยู่แล้วคนใหญ่แดงเรารู้จักมันดีรอมันแค้นใครมันแค้นไปจนตายไอ้เหี้ยแดงไอ้สัตว์ไม่รู้ว่าเรากับมันเนี่ยทำเวรการพาอะไรกันมาถึงได้มาจอนที่นี่แต่ช่างแม่งเหอะถึงยังไงเราคิดบัญชีค้างกับมันแน่ตั้งแต่คราว13ห้างแล้วยังไม่เอาคืนเลยไหนๆตอนนี้จะถูกเขียนทิ้งอยู่แล้วก่อนจะไปอ่ะอ๋ออัดแม่งไอ้เล็กไอ้เล็กวันนี้พี่จะกลับพระนครนายอยู่ไหนบ้างงั้นผมฝากถามข่าวคราวให้เพื่อนเพื่อนหน่อยโดยเฉพาะจอร์ดอะมันหายเงียบไปเลยไม่รู้ตายหรือยังเราไปถามกันแล้วกันพี่จะแวะไปเยี่ยมแม่หรือเปล่าพอไปสิงานก็ไปเยี่ยมแกอยู่นะก็เอาเงินไปให้แกด้วยแล้วแดงจะฝากอะไรให้แม่ไหมไม่หรอกพี่ลำบากเปล่าปกติผมก็ส่งเงินแล้วก็ทานัดไปให้แกทุกเดือนนะครับตามใจนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนพี่ฝากแดงดูแลตรงนี้ด้วยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงผมจัดการได้โอเคโชคดีพี่เฮ้ยพี เทียนถูกยิงตายสร้างความตกตะลึงให้กับพวกเราทุกคนนอกเหนือจากความเศร้าสลดแล้วคือความสับสนเพราะเมื่อสิ้นหัวเรืออย่างหมู่เทียนพวกเราก็เคว้งคว้างถึงแม้จะเป็นนักเลงชื่อดังแต่พวกเราก็เป็นเพียงเด็กวัยรุ่นที่ยังรู้จักความกลัวและไม่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมของอิทธิพลภาพของแม่ผู้ชราที่ต้องมาเผาศพลูกชายในวันนั้นเป็นภาพที่ชวนสลดหดหู่เกินกว่าจะบรรยายตรงไหนดีแดงมันมาเมื่อไหร่สักพักนึงได้ฮะมาถึงมันก็ยักลูกเดียวไงมีปัญหาเหรอติดเงินแล้วไม่ทั่วถามป่วนจมูกเกือบจะแตกลูกค้าจะหนีหมดแล้วแดงนายไปตามเด็กไหมให้หมดเดี๋ยวเราจะคุยกับมันเองวอกองเงียบเหมือนเดิมเ
เรื่องฉันนะจะไปไหนยืมหน่อยไม่ได้เหรอถ้าจะเล่นที่นี่นายต้องทำตามกฎกฎอะไรวะแดงนายต้องเอาเงินไปแลกชิปนายถึงจะเล่นได้หัวถังแตกต้าไว้ก่อนไม่ได้เหรอใช่แดงปุ๊ยังเล่นพาร์ทไม่จ่ายเลยเสือกใครถามมึงวะถ้านายไม่มีเงินเล่นนายก็กลับไปซะก็ได้เพื่อนมันอวยเนี่ยจำนำแรกชิปได้ไหมครับเฮ้ยยายย้อยเบิกชิปมาพันหนึ่งแดงกูเห็นหน้าอีฝากไว้ก่อนเลยแดงงานนี้กูไม่ลืมแน่เอาไปเที่ยวให้สบายใจก่อนแล้วเราเห็นแล้วค่อยว่ากันตะเพามีทุกอย่างทั้งเหล้าผู้หญิงการพนันเงินถ้ารู้จักใช้ชีวิตให้เป็นที่นี่ก็สวรรค์ดีๆนี่เองนิวแลนด์เดี๋ยวนี้เจริญขึ้นจริงๆกลางคืนสว่างอย่างกลางวันพิกับประกรณ์ลิบลับพูดแล้วจะหาว่าขู่ถ้าเราไม่มาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่เห็นเนี่ยจ้างใครก็ไม่มีใครมาแต่ก็อย่างว่าล่ะเดี๋ยวนี้พอมันเจริญขึ้นมาใครๆก็แห่กันมาชุบมือเปิบเออว่าแต่ตอนนี้ไม่มีหมู่เชียนแล้วเลยนะแล้วทางโน้นยังเหลือใครอีกล่ะหลักๆก็มีไอ้แดงใบเล่ย์ไอ้เปี๊ยกผู้สื่อกษัตริย์แล้วก็ไอ้แหลมสิงห์ผู้ใหญ่ยังไม่อร่อยผมพร้อมช่วยเชิญด้วยจะไม่อยากแบกลูกตะกัวไปไปเดี๋ยวไปยอมไปไปเลยThank you.
พ่อเป็นไงบ้างยังไม่รู้สึกตัวเลยท่าทางเนี่ยจะหนักแล้วนายจะเอาไงต่อไปเบียร์เดี๋ยวนายไปเลหลังข้าวของที่เหลืออยู่ให้หมดแล้วได้เงินเท่าไหร่เอาไปแจกจ่ายพวกเด็กๆมันซะแล้วบอกพวกมันให้ย้ายๆกันไปแล้วเสร็จหรือยังอ่ะจะว่าไงนายไปเคลียร์บัญชีที่ธนาคารคืนทุนเสียเลี้ยงไปแล้วก็เจ้าหนี้ทั้งหมดของเรานายจัดการให้เสร็จวันนี้เลยโอเคแล้วบอกทุกคนว่าเราอะปิดกิจการแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพาพาแม่ขึ้นมาไปก่อนไม่ต้องเหรอพี่ได้ได้ต้องบอกแม่ผ่อนสิไอ้พวกมึงส่งจดหมายมาครูผมไม่ผมบวชแม่ดูสิทำไมลูกทำไมพวกมันต้องทำอย่างนี้ด้วยเราเรื่องมันยาวทางที่ดีเนี่ยให้ผมเลื่อนบวชก่อนดีกว่าแม่ผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนไม่ได้หรอกแม่ไม่ยอมหรอกแม่ตั้งใจต้องนานแล้วอ่ะจะให้ล้มเลิกได้ยังไงล่ะไปไปหาพวกมันแม่แม่จะไปไหนก็ไปหาพวกไปพูดกับมันไปกราบมันทำทุกอย่างอ่ะลูกจีจะให้แดงบวชอ่ะแม่ไม่อ่ะแม่อยากจะดูซิว่าไอ้พวกมันจะใจเจือใจดำกับลูกได้ยังไงไปลูกแม่ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่แม่รอวันนี้มาตั้งนานแล้วลูกวันที่แม่จะได้เห็นเบื้องเรือของลูกอ่ะก่อนแม่จะตายอ่ะแม่ไม่ยอมให้อะไรมากัดขวางลูกหรอกเอาล่ะบวชก็บวชผมบวชแล้วแม่ลูก
ไม่ต้องกลัวนะลูกนะความจะปวดนะมันก็มีมารจรอย่างเงี้ยลูกนะแม่ขึ้นบ้านไปก่อนนะตรงนี้ไม่ปลอดภัยไปเถอะแม่ขึ้นบ้านก่อนละเป็นไงมีคนเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาทางหน้าคุกมา2คนอันนี้มีใครเห็นหน้ามาถนัดเสียดายจะจับได้กระทืบไม่ให้เละเลยเฮ้ยเราว่างานนี้มันกัดหูเรามากกว่าว่ะแหลมกับพลน่ะไปบอกพวกเราจัดเตรียมคนรับมือพวกมันคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเลยตอนตั้งขบวนแห่หน้าเกณฑ์คนมาให้หมดพร้อมอาวุธด้วยนะถ้าไอ้บุ้ยดำมาเมื่อไหร่ก็ฉากกับมันให้แหลกกันไปข้างเลยได้เลยพลเฮ้ยเอ็งมาช่วยพี่เหรอเปียเราฝ่ายนี่ไว้กำนายดีเรายังไม่จำเป็นต้องใช้นอกจากจะชวนตัวจริงๆเฮ้ยแดงหมายว่าไอ้ปุ๊มันกัดขลุ่มงานบวชจริงๆกับวะเราหน้าเรารู้สันดานสองตัวนี้ดีคราวนั้นไม่น่าปล่อยแม่งเลยเราบอกแล้วจัดการมันคุณจะบวชแท้ๆไม่ยังตามมารังควานน่ะเปียเราบวชแต่ตัวแค่ให้แม่สบายใจแค่นั้นแหละแต่ตอนเนี้ยใจเราอ่ะไม่เป็นฐานแล้วAmen.
ในที่สุดแดงใบเล่ผู้คิดจะบวชให้แม่สักครั้งก็ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัดได้เหมือนกับศาสนาไม่ต้องการคนอย่างเขาจึงส่งปู่กระดำมาเป็นมารพจนหรือว่าคนอย่างแดงไม่มีวันเป็นพระได้เพราะกายและใจของเขาเป็นได้ก็เพียงนักเลงอันธพาลคนหนึ่งเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่นานแดงถูกจับด้วยคดีที่เขาก่อขึ้นหลายคดีเมื่อพ้นโทษออกมาเขาก็ระเหิดไปคุมธุรกิจเถื่อนสร้างอิทธิพลที่พินังอยู่พักใหญ่ก่อนจะกลับมาปลูกบ้านให้แม่เป็นการทดแทนบุญคุณปลายปี2507แดงอำลาเพื่อนฝูงเดินทางไปเป็นมือขวาเสียจิ๋วที่ชลบุรีนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นเขาแดงเสียชีวิตด้วยวัยเพียง24ปีจากอุบัติเหตุรถคว่ำในการเดินทางครั้งนั้นเขาตายแบบเดียวกับเจมส์ดีนวีรบุรุษที่เขาบูชาทรงพลังกับความปึงปังที่เขาได้รับจากพูดน้อยสงเจ้าเป็นใครฮาเชเยซีเป็นพูดน้อยสงคนฟินชุดใหญ่ด้วยความรักกับซีรีส์จีนที่เปิดตัวแรงมากที่สุดคุณชายเราแต่งงานกันเถอะบูลิมฮีโร่จอมยุทธบูลิม
Max ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง